เผยโฉมสถานีอวกาศสุดหรูเตรียมรับลูกค้ารายแรกปี2026 VAST บริษัทเอกชนผู้พัฒนาสถานีอวกาศจากสหรัฐอเมริกาเผยดีไซน์การออกแบบภายในของ Heaven 1สถานีอวกาศเอกชนเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกซึ่งผสมผสานระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกสุดล้ำและอุปกรณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัวเพื่อรองรับนักบินอวกาศในระดับวงโคจรต่ำของโลกสำหรับโครงสร้างของสถานีอวกาศ Heaven 1มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 4.4 เมตรสูง 10.1 เมตรสามารถรองรับนักบินอวกาศได้สูงสุด4คนภายในสถานีอวกาศจะถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนที่อยู่อาศัยพื้นที่ส่วนกลางสำหรับทำกิจกรรมร่วมกันและส่วนสำหรับปฏิบัติการวิจัยทดลองทางวิทยาศาสตร์การส่งสถานีอวกาศ Heaven 1ขึ้นสู่อวกาศจะใช้จรวด Falcon 9ของบริษัท SpaceX ส่วนการส่งนักบินอวกาศ4คนขึ้นสู่สถานีอวกาศจะใช้บริการขนส่งโดยจรวด Falcon 9และยานอวกาศ Crew Dragon โดยนักบินอวกาศทั้ง4คนจะสวมใส่ชุดอวกาศที่พัฒนาโดยบริษัท SpaceX เช่นเดียวกันตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจบนอวกาศนักบินอวกาศจะสามารถทดลองและศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูงการวิจัยและการผลิตวัสดุต่างๆบนอวกาศรวมไปถึงสังเกตการโลกจากอวกาศผ่านหน้าต่างโดมแก้วและสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่บนโลกและครอบครัวผ่านทางเครือข่ายการสื่อสารดาวเทียม Starlink ของบริษัท SpaceX อย่างไรก็ตามการเปิดตัวในครั้งนี้เป็นเพียงแค่การเปิดตัวแบบจำลองในคอมพิวเตอร์เท่านั้นส่วนต้นแบบของสถานีอวกาศ Heaven 1โครงสร้างจริงคาดว่าจะเปิดตัวภายในปี2025ก่อนจะถูกส่งขึ้นสู่อวกาศพร้อมกับลูกค้ารายแรกในปี2026ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดดีไซน์ของ Heaven 2ซึ่งเป็นโมดูลสถานีอวกาศที่เสนอเพื่อใช้แทนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS โดยออกแบบมาให้เหนือกว่าการใช้งานสถานีอวกาศตัวเก่าทั้งในด้านพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและความคุ้มค่าโดยคาดว่าโมดูลแรกจะเปิดใช้งานได้ภายในปี2028เพื่อให้ทันก่อนการปลดระวางของสถานีอวกาศ ISS ในปี2030ขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ